สุรพงษ์พิรักษ์ธรรมนาถนะครับอายุ40ปีอาศัยอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกชายตอนนี้3ขวบแล้วโจทย์ที่ยากที่สุดของผมคือโลเคชั่นกับฟาซิลิตี้ครับพอมีลูกปุ๊บเนี่ยก็จะทำกิจกรรมร่วมกันก็จะพาเขาไปเล่นตามสวนสาธารณะหรือพาเขาไปสวนสนุกปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะครับผมจะทำงานที่บ้านเป็นหลักก็จะ work from home เพราะว่าออฟฟิศผมเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยแหละผมไปดูโครงการบ้านมาก่อนน้องหมองเนี่ยเพราะว่าเรามีครอบครัวก็อยากย้ายไปอยู่บ้านบ้านในโซนที่เราไปดูเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไกลจากโรงเรียนลูกโรงพยาบาลที่ครอบครัวผมใช้บริการเป็นประจำเนี่ยมันจะอยู่โซนสาทรลูกชายผมเนี่ยเขาเกิดที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะครับส่วนตัวผมกับภรรยาครับหลักๆก็จะใช้บริการที่โรงพยาบาล BMH ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมยังเลือกอาศัยอยู่คอนโดในโซนนี้อยู่ส่วนตัวผมกับภรรยาเนี่ยคือชอบคอนโดที่อยู่ริมแม่น้ำมันจะมีวิวที่มันดูแบบสบายตาก็เลยแบบตัดช้อยไปสุดท้ายเนี่ยกลับมามองคอนโดแต่เลือกคอนโดที่ไซส์ใหญ่ดีกว่ามันต้องตอบโจทย์ผมได้ในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยฟาซิลิตี้เขาเนี่ยก็ค่อนข้างครบนะครับก็มีทั้งห้องปิงปองฟิตเนสสระว่ายน้ำเซอร์ไพรส์มากมีโรงหนังที่นี่ด้วยโอ้จอใหญ่ เรื่องความปลอดภัยผมชอบที่นี่ตรงที่ว่าตอนที่เข้าที่ตัวตึกครับมันจะมีการสแกนหน้าแล้วก็ CCTV เนี่ยเขา24ชั่วโมงตัวห้องก็มันเป็นมุมที่สงบแล้วมันก็แยกกับห้องนั่งเล่นห้องนอนลูกสำหรับผมตอบโจทย์เลยครับส่วนตัวลูกผมเนี่ยที่ผมเห็นเขาถูกใจสุดก็จะเป็นห้องคิดรูมครับเป็นธีมของ Alice in Wonderland ที่นี่แต่งออกมาแล้วมันดูน่ารักน่าเล่นลูกไปถึงนี่คือกระโดดลงบอลแล้วก็เล่นสไลด์เขาก็เพลินนะอยู่ที่นี่ได้แบบเป็นหลายๆชั่วโมงอะไรที่มีล้อเนี่ยเขาชอบหมดก็จะพาเขาไปขี่สกูตเตอร์อะไรเงี้ยครับโซนที่ลูกเล่นเนี่ยมันก็เหมือนแยกโซนจากตัวถนนค่อนข้างชัดเจนก็ถือว่าแบบค่อนข้างปลอดภัยมากจริงๆผมชอบภาพลักษณ์ของสุภาลัยภาพลักษณ์ก็ดูแบบน่าเชื่อถือมากฟีลลิ่งที่ก้าวเข้ามามันดูแบบเหมือนเรามารีสอร์ทมาโรงแรมนึงเลยมันดูอยู่แล้วอบอุ่นครับอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันเลยผมต้องการขยายพื้นที่เพื่อให้มันรองรับครอบครัวผมที่โตขึ้นนะครับแล้วก็มาเจอสุภาลัยก็รู้สึกว่าที่นี่ใช่เลยตอบโจทย์ครับสุภาลัยสุภาลัยเรียกว่าแกเนี่ยเป็นคำตอบของโจทย์ที่ผมตั้งไว้เลยทั้งเรื่องโลเคชั่นแล้วก็ฟาซิลิตี้ครอบครัวผมสามารถอยู่ได้แล้วคิดว่าอยู่ได้อีกยาวนานเลยทุกโจทย์ความเป็นอยู่ของครอบครัวผมก็ได้สุภาลัยเรียกว่าแกรนด์นี่แหละครับเป็นคำตอบ